ช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่ว่ามีภัยหนึ่งที่ต้องระวังไว้เป็นภัยใกล้ตัวทีเดียวก็คือปัญหาเสาไฟฟ้าค่ะที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเสาโลหะหรือว่าเสาปูนอาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วได้และเป็นอันตรายเมื่อเวลาลุยน้ำและเข้าไปใกล้ค่ะค่ะอย่างกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดอุดรธานีฝนตกหนักน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมื่อวานนี้ตรงกับเวลาเลิกเรียนพอดีนักเรียนคนนึงกำลังจะกลับบ้านถูกไฟรั่วช็อตหมดสติอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าส่องสว่างแต่ว่าโชคดีนะคะที่มีคนมาช่วยได้ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันค่ะเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยากูลคนหนึ่งถูกไฟฟ้าช็อตนะคะแล้วก็จมน้ำอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศค่ะนายอรรถชัยอาจอุดมอายุ19ปีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีแผนกคอมพิวเตอร์พยายามเข้าไปช่วยเหลือใช้ด้ามร่มเนี่ยเกี่ยวตัวนักเรียนคนนี้ออกมาจากเสาไฟฟ้าแล้วก็พาขึ้นไปสู่ที่แห้งนะคะตัวนายอรรถชัยจริงๆแล้วก็ถูกไฟดูดไปด้วยจากนั้นก็แจ้งให้หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนำส่งโรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลกันบริเวณแยกคอกม้าก็เกิดเหตุไฟรั่วช็อตเด็กหญิงโรงเรียนสตรีราชินูทิศบาดเจ็บไป2คนค่ะมีรายงานนะคะว่าวันเดียวเมื่อวานนี้เฉพาะวันเดียวเนี่ยมีกรณีเด็กโดนไฟดูดถึง4คนแต่ทุกคนปลอดภัยดีนักวิชาการออกมาแนะนำนะคะว่าถ้าจำเป็นจะต้องลุยน้ำต้องระวังกระแสไฟรั่วจนเกิดอันตรายพยายามอยู่ให้ห่างจากเสาไฟไม่ว่าจะเป็นเสาปูนหรือเสาโลหะค่ะรัศมีของการรั่วไหลของไฟโดยปกตินะครับที่มีการทดสอบวัดค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรจากตัวเสาไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมให้เรามาระวังอย่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเกินรัศมี2เมตรนะครับในเคสนี้น้องเข้าไปจับน่าจะโดนช็อตโดยตรงจากตรงเสาไฟฟ้าที่เป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยที่มีครูหรือว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเข้าไปช่วยทำถูกต้องแล้วก็คือใส่ฉนวนใส่ถุงเท้าไม่ให้ตัวสัมผัสน้ำแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอื้อมดึงน้องออกมานะครับก็พาไปส่งโรงพยาบาลก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะนายสยามสิริมงคลก็เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่โดนไฟฟ้าช็อตนะคะแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีให้เด็กที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนอนดูอาการอยู่ที่ห้องหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน3คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคนที่ไปช่วยเหลือน้องนักเรียนนะคะนายอรรถชัยนะคะสื่อสังคมออนไลน์ก็ยกย่องว่าเป็นฮีโร่ที่เข้าไปช่วยแล้วก็ตัวเองก็โดนไฟช็อตด้วยนะคะและยังมีฮีโร่อีกคนหนึ่งก็คือนายปรัชญาใจบุญหรือบอสนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนอุดรพิชัยรักที่ไปช่วยปั๊มหัวใจนักเรียนหญิงจนอาการพ้นขีดอันตรายนะคะสำหรับตัวนายอรรถชัยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปส่งสินค้ามาแล้วก็ขี่รถมาทางถนนสีชมชื่นน้ำท่วมหนักก็เลยจอดรถแล้วไปประสบเหตุพอดีตัดสินใจเข้าไปช่วยน้องแล้วก็โดนไฟช็อตด้วยแต่ตอนนี้อาการเป็นปกติแล้วทางจังหวัดก็กล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็ชื่นชมในความมีน้ำใจและมอบเงินส่วนตัวเป็นรางวัลให้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ตกน้ำหายไปค่ะค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะทางเทศบาลนครอุดรธานีรู้แล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไฟรั่วช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมกับคุณธนดรพุทธรักษ์ค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมธนดรครับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีครับนายกคะจากเหตุการณ์เมื่อวานมีนักเรียนสรุปแล้วบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนอาการล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างคะบาดเจ็บทั้งหมด5คนครับค่ะห้าคนก็คือมีน้องบาสแล้วก็น้องที่น้องผู้ชายผู้หญิงที่โดนไฟดูดนะครับก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่แต่เมื่อวานมีเด็กระดับชั้นประถมศึกษานะครับ2คนก็โดนไฟฟ้าดูดอยู่อีกจุดหนึ่งห่างจากออกไปประมาณ 2-300 เมตรนะครับก็แพทย์ได้ดูอาการแล้วไม่มีอะไรก็ให้กลับบ้านแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็คือมีน้องที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่3คนครับค่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วมีพื้นที่ที่เจอปัญหาเนี่ย2จุดถูกต้องไหมคะอย่างนี้ครับผมพอหลังจากที่เหตุการณ์นะครับแล้วก็น้ำลดลงผมลงดูพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสาเหตุนะครับแล้วเมื่อเช้าก็พบละผมลงพื้นที่ร่วมกับสำนักช่างของเราแล้วก็ร่วมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็โดยวิศวกรของการไฟฟ้าสำรวจเสาไฟฟ้าทุกต้นทั้งของการไฟฟ้าเองแล้วก็ของไฟฟ้าแสงสว่างของเทศบาลนครอุดรธานีวันนี้พบสาเหตุนะครับต้องพูดกันตรงๆเลยครับว่ามีเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วตรงเสาไฟฟ้าแสงสว่างของเทศบาลนครอุดรธานีต้นนั้นอยู่ต้นเดียวครับต้นนั้นจริงๆที่กระแสไฟฟ้ารั่วเราก็ตอนนี้ผมก็เลยปรึกษากับทางทีมงานและวิศวกรทุกๆท่านนะครับที่เกี่ยวเรื่องไฟฟ้าตอนนี้ผมได้ตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่มีน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่ใกล้โรงเรียนนะครับซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณหลังถนนสีชมชื่นก็คือหลังโรงเรียนอุดรธานีโรงเรียนสตรีราชินีหมู่ทิศและตรงถนนสีสุขและบริเวณที่เป็นจุดอันตรายผมจะเปลี่ยนเป็นระบบโซลาร์เซลล์ให้หมดครับเพื่อที่จะตัดปัญหาเลยว่าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่างของเทศบาลเองจะไม่มีกระแสไฟฟ้าส่วนในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เราก็ได้บูรณาการร่วมกันซึ่งเราบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วและออกเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการตรวจว่ามีจุดไหนที่จุดอันตรายอีกหรือไม่นะครับก็เราจะเฝ้าระวังกันตลอดครับหรือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเลยครับทีนี้สาเหตุของการเกิดปัญหาไฟรั่วคืออะไรคะถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนระบบไปเป็นโซลาร์เซลเลยล่ะคะหมายถึงว่าเดิมต้นตอของเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดจากอะไรคะถ้าเกิดจากณต้นตรงนี้นะครับต้นไฟต้นเสาไฟต้นนี้เราดูว่าอาจจะเป็นสายที่มันขาดแล้วก็มันอาจจะส่วนหนึ่งด้วยความชื้นด้วยนะครับทำให้ไฟมันรั่วลงกับตัวเสาทีนี้เราคิดอย่างนี้ครับเมื่อวานผมได้พบกับผู้ปกครองของน้องๆทั้ง3คนนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาคุยกับผมนะครับว่าเป็นอุบัติเหตุก็เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ทางเทศบาลทำอย่างไรที่จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับลูกหลานของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบริเวณที่เด็กๆของเรานะครับมีจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนเนี่ยผมก็เลยจะตัดปัญหาด้วยการที่จะใช้เสาที่เป็นระบบโซลาร์เซลล์เลย มันจะไม่มีระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่จะไปเลี้ยงตรงนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นปลอดภัยต่อเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับปกติเสาไฟฟ้านี่ก็จะมีระบบฟิวระบบอะไรตัดอยู่นะครับแต่มันเนื่องจากบางทีมันลมกระโชกนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับฝนตกมีความชื้นมันก็สามารถที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำให้บริเวณใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ 100% และให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจผู้ปกครองครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกอีกแล้วเจอน้ำท่วมอีกค่ะในระหว่างที่เรารอเปลี่ยนให้เป็นระบบโซลาร์เซลล์ค่ะจะดำเนินการยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกคะอ๋อตอนนี้เราเช็คหมดแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะมีอีกเฝ้าระวังถ้าฝนตกปุ๊บจะตัดไฟบริเวณนั้นทันทีเลยครับตัดไฟแสงสว่างตรงนั้นทันทีครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเรามีทีมที่ดูแลเรื่องเครื่องปั๊มน้ำทีมเทศกิจทีมป้องกันภัยทีมดับเพลิงที่ดูแลอยู่แล้วครับค่ะจากกรณีล่าสุดที่เกิดปัญหาสายขาดจากความชื้นนอกจากความชื้นและเรื่องของอายุการใช้งานแล้วคะใช้งานมานานหรือยังมันเกี่ยวด้วยไหมคะอ๋อไม่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้เสาไฟฟ้าที่เราใช้เปลี่ยนมาเนี่ยไม่กี่ปีครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนเป็นระบบไฟ LED ซึ่งมีการเปลี่ยนมาไม่กี่ปีนี้มาครับก็เราก็ยอมรับนะครับว่านี่คือความจริงก็คือมันมีเสาต้นเดียวต้นนี้ที่เราไล่เช็คดูแล้วมันเป็นต้นที่น้องไปประสบเหตุพอดีครับค่ะนอกนั้นเราเช็คหมดตั้งแต่เมื่อวานและจนถึงกระทั่งวันนี้ปรากฏว่าทุกต้นไม่มีปัญหาแล้วเราก็ได้ตรวจสอบรีเช็คอีกรอบหนึ่งทุกต้นเลยครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธนาดรพุทธรักษ์นะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีนะคะโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความขัดข้องระหว่างสายไฟที่อาจจะอยู่ภายในเสาไฟนะคะหรือรวมทั้งความชื้นที่ประกอบกันนะคะทางแก้ปัญหาที่ทางเทศบาลอยากจะทำก็คือการเปลี่ยนให้เป็นระบบโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อป้องกันปัญหาไฟดูดให้เกิดขึ้นอีกค่ะ